สวัสดีจ้าเปิดคลิปมากับพ่อกันอยู่แปลงผักเลยเนาะจ้าพี่น้องมื้อนี้อันคลิปนี้ก็ถ่ายไว้ตั้งแต่มื้อเช้าเนาะจ้าแต่ว่าเพิ่งมีเวลาได้เห็นมาตัดลงเนาะจ้าพี่น้องพ่อกันอยู่แปลงผักหอมจ้าแปลงผักหอมในไร่หน้าหม่องเก่านั่นล่ะจ้าพี่น้องเป็นแปลงผักหอมเขียวเนาะจ้าอันนี้ก็มาหน้าตาเช้าเด้อจ้าพี่น้องอันเห็นนั่นเตาอยู่หลังนั่นบ่ต้องแปลกใจเด้อจ้าอันเอามาจุดไรยุ่งเนาะจ้าพี่น้องจุดไรยุ่งไรแม่งเนาะจ้าอากาศเย็นๆตอนเช้าเนาะจ้าพี่น้องเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายน้ําจ้ามื้อนี้มีภารกิจเก็บผักหอมจ้าพี่น้องหอมเขียวหน่อยเนาะจ้ามื้อนี้ก็สิเก็บแล้วก็เลือกไปแต่ในแปลงเลยเนาะจ้าเก็บเสร็จก็สิเอาไปแกล้งน้ําเนาะจ้าแป๊บเดียวก็สิแล้วจ้าก็เลือกไปในแปลงแบบนี้เนาะจ้ามื้อนี้สิเป็นคลิปสั้นๆเด้อจ้าพี่น้องถ่ายแบบฟาวๆเนาะจ้าเก็บเสร็จแล้วก็แล่นเอาลงมาล้างจ้านี่เนาะจ้าถ้าเฮาเลือกใบขาบใบเหลืองมาตั้งๆแปลงแล้วมันก็สิได้ต้นงามๆแบบนี้ล่ะจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือเอามาแกล้งน้ําแป๊บเดียวเนาะจ้าแล้วก็เป็นเซตเรียบร้อยจ้าหอมที่เห็นล่างอยู่นี่เป็นหอมเขียวหน่อยเด้อจ้าพี่น้องเป็นหอมกินใบเนาะจ้าอันนี้ก็ขายอยู่โล50บาทจ้าสําหรับไอ้ผักสดหน้าสวนเนาะจ้าผักสดหน้าสวนหรือว่าซื้อไปปลูกถ้ามารับหน้าสวนก็โลละ50เท่ากันเนาะจ้าพี่น้องอันข้อดีของผักชนิดนี้เด้อจ้าพี่น้องล่างง่ายเนาะจ้าล่างง่ายแล้วก็บ่ขึ้นดอกบ่ลงหัวหรอกอะใบบ่ยุบเนาะจ้านี่เพิ่นมาหอมเขียวหน่อยเนาะจ้านี่ก็ล่างง่ายๆแบบนี้เลยจ้าพี่น้องถ้าเฮาขายออนไลน์นี่สําหรับต้นพันธุ์นี่ขายอยู่ละโลละ150เด้อจ้าพี่น้องหรอกอะส่งขันต่ํา2กิโลเนาะจ้าก็เป็นค่าส่งละจ้าพี่น้องก็คือโลละ150ส่งขันต่ํา2โลส่งฟรีเนาะจ้าก็คือรวมค่าส่งไปแล้วจ้ามื้อนี้ก็สิเป็นคลิปสั้นๆเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันทํางานเนาะจ้าฝ่าวมาเก็บผักซอยกันกับยายแล้วก็สิเข้าบ้านจ้ากลับบ้านอาบน้ําไปเฮ็ดงานต่อเนาะจ้าอันนี้ก็ลงมาหน้าตาเช้าจ้านี่มื้อนี้ก็มีภารกิจหลายอย่างเนาะจ้ามื้อนี้มีออเดอร์ผักหอมนี่ที่ล่างอยู่นี่ก็คือ12กิโลเด้อจ้าพี่น้องมีออเดอร์ผักหอมมัน600บาทเนาะจ้าช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะขายดีเด้อจ้าพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าจะตรงกับงานประจำปีเนาะจ้าเป็นงานพระธาตุหน้าดูนเนาะจ้าพี่น้องก็อยู่จังหวัดมหาสารคามจ้าอำเภอหน้าดูนเนาะจ้าพี่น้องท่านใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวงานได้เด้อจ้าก็สำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวแล้วจ้าพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้า